สวัสดีคุณผู้ชมและคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Happy Tummy Series by Enpar Smart Club ในวันนี้นะคะดิฉันเข็มจิราจันทร์หอมรับหน้าที่เป็นพิธีกรรวมไปถึงยังเป็นคุณแม่มือใหม่นะคะที่มีคำถามมากมายเลยวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกันนะคะกับท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์พงศักดิ์น้อยพยัคฆ์ค่ะกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมในวันนี้ค่ะแล้วค่ะก็สำหรับท็อปิกนี้นะคะถือว่าเป็นอีกท็อปิกที่มีคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันค่ะคุณหมอคะเป็นเรื่องของนะคะอาการแหวกนมค่ะเมื่อลูกทานนมแล้วเนี่ยนะคะสักพักนึงก็จะมีอาการแหวกนมขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นอยากจะถามว่าความอันตรายที่เกิดขึ้นนี้มันอันตรายมากน้อยขนาดไหนคะที่เจอบ่อยๆเลยนะครับคุณกวางส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพราะเรื่องของการให้นมที่อาจจะแบบว่าไม่เหมาะสมนะครับที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นให้นมมากเกินไปพวกนี้เราจะเห็นเลยว่ากินนมมากเกินไปกระเพาะเด็กๆเล็กนิดเดียวนะครับหูรูดก็ไม่ค่อยแข็งแรงเนาะพอใส่เข้าไปเสร็จแล้วบางคนก็นอนเลยอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีแหวกนมออกมาพวกนี้สังเกตได้ไม่ยากนะครับอย่างเช่นน้ำหนักตัวเพิ่มมากเกินไปควรจะเพิ่มเท่านี้แต่ก็เพิ่มเยอะในสำหรับคุณพ่อแม่ให้ทานมากเกินไปอีกกลุ่มนึงอาจจะเป็นกลุ่มที่มีความบกพร่องของการย่อยนมครับการย่อยนมอย่างเช่นหากว่าไม่ได้ทานนมแม่นะครับเป็นพวกนมผสมอาจจะมีความบกพร่องของการย่อยน้ำตาลในนมพวกน้ำตาลแลคโตสหรือว่าย่อยโปรตีนในนมวัวพวกนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยครับผมอีกกลุ่มนึงที่ต้องบอกว่ารุนแรงพวกแหวกนมก็คือว่าอาจจะมีการติดเชื้อที่รุนแรงดังนั้นคุณพ่อแม่ต้องสังเกตอาการนะครับอย่างเช่นแบบว่ามีไข้สูงด้วยนะครับร้องครวญมากเลยความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงไปท้องอืดมากอย่างเงี้ยต้องพาไปพบคุณหมอครับคุณหมอคะถ้าทราบแบบนี้แล้วเราจะป้องกันไม่ให้ลูกแหวกนมได้ยังไงคะที่เราดูแลกันได้ง่ายๆนะครับถ้าหากว่าลูกทานมากเกินไปน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเยอะก็ต้องลดปริมาณนมลงนะครับเวลาให้ลูกทานนมเสร็จแล้วเนี่ยนะต้องดูนิดนึงอย่าเพิ่งจับลูกนอนลงไม่งั้นลูกจะแหวกนมได้ง่ายนะครับก็จับลูกพาดบ่านิดนึงเคาะให้เขาเรือเอาลมออกไปก่อนนะครับแล้วก็ยกลูกหัวตั้งไว้ประมาณสัก30นาทีแล้วค่อยจับลูกนอนครับอันนี้จะช่วยได้มากนะครับนอกจากนั้นแล้วถ้าหากว่ามีความบกพร่องของเรื่องของการย่อยนมอย่างเช่นย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมหรือว่าย่อยโปรตีนในนมการเปลี่ยนแบบที่ย่อยง่ายอะครับอย่างเช่นไม่มีน้ำตาลแลคโตสหรือว่าโปรตีนเนี่ยถูกย่อยไปแล้วตรงนี้ก็จะช่วยทำให้เด็กๆนั้นลดอาการแหวกนมไปได้เยอะเลยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แล้วเนี่ยให้คุณหมอช่วยแนะนำโภชนาการสำหรับลูกน้อยสักนิดนึงค่ะว่าควรที่จะต้องทานยังไงอะไรบ้างครับจริงๆต้องบอกว่าถ้าเป็นเด็ก6เดือนแรกนะครับนมแม่นี่แหละสำคัญที่สุดเลยหลังจาก6เดือนไปแล้วก็จะมีอาหารตามวัยนะครับอาหารตามวัยก็ดูในสมุดคู่มือสุขภาพก็ได้นะจะมีบอกว่าทานอะไรบ้างส่วนเด็กที่ไม่ได้ทานนมแม่นะครับรับประทานนมผสมถ้าหากว่าเด็กมีปัญหาเรื่องของการย่อยนมนะครับไม่ว่าจะเป็นย่อยน้ำตาลในนมหรือว่าย่อยโปรตีนในนมการรับประทานที่ย่อยง่ายนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงน้ำตาลไปแล้วหรือว่ามีการย่อยโปรตีนไปแล้วบางส่วนก็จะช่วยได้มากครับและสำหรับวันนี้นะคะกวางและทีมงานเอ็นปาทุกคนค่ะต้องขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์พงศักดิ์น้อยพยัคฆ์กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะหากคุณแม่ท่านไหนมีคำถามข้อสงสัยเพิ่มเติมอยากฝากคำถามให้กับคุณหมอในครั้งต่อไปนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะและอยากจะให้ทุกท่านนะคะกดติดตามไลค์กดแชร์และ subscribe นะคะรวมไปถึงสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่ลิงก์เว็บไซต์ด้านล่างได้เลยค่ะสำหรับข้อมูลและสาระดีๆของคุณแม่และลูกน้อยจากเอ็นปาวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ